ครับแบงค์จากพีวีไทยนะครับวันนี้จะขอมารีวิวโดรน LR ตัวใหม่นะครับจาก Beta FPV นะครับชื่อเจ้า HX115 นะครับเป็นโดรนไมโครลองเรนจ์สำหรับบินระยะไกลนะครับมีความพิเศษ2-3อย่างนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นบอร์ดใหม่ Receiver โปรโตคอลใหม่นะครับแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบามากนะครับ44กรัมนะขนาดเล็กกระทัดรัดอยู่ในฝ่ามือกันเลยทีเดียวนะครับนะต่อไปเจ้ามาดูสเปคกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับขนาดมอเตอร์ถึงมอเตอร์นะครับ115มิลลิเมตรน้ำหนัก44กรัมบอร์ดเป็น FCAIO ตัวใหม่ของ Beta FPV นะครับซึ่งมี Express LRS อยู่ในตัวบอร์ดทำให้มันสามารถเชื่อมกับโปรโตคอลใหม่ซึ่งสำหรับบิน Long Range ได้มีเสา T นะครับขนาดเล็กมาให้ด้วยนะฮะกล้องเป็น Cadex N นะฮะเจ้ากล้องเนี่ยเป็น Cadex N สำหรับมองมีตัวปรับสามารถปรับได้นะครับว่าข้างหลังเนี่ยปรับใช้มีรีโมทปรับความสว่าง Brightness ต่างๆของ Cadex N มาให้นะครับทีนี้ VTX เป็น VTX ขนาด50ถึง350มิลลิวัตต์ M02 ของ Beta FPV นะครับมาพร้อมกับเสาตัว Air 5.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับ RHCP นะครับตัว RHCP นะขั้วที่ใช้ตัวนี้เป็นขั้ว BT 2.0 Signature ของ Beta FPV แล้วก็มาพร้อมแบต1ก้อนนะครับเป็นแบต Beta FPV BT 2.0 450มิลลิแอมนะครับมอเตอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นมอเตอร์ขนาด1102 18,000 kV นะครับไป2นิ้วนะโอเคตัวนี้ถ้าใช้แบตนี้นะครับก็จะบินได้ประมาณ5-6นาทีได้นะครับแบตตัวนี้แล้วก็มันมีสามารถโมเพื่อที่จะเอาแบต18650นะครับมาใส่แทนแบบนี้มันก็จะบินได้ประมาณ10ถึง15นาทีกันเลยทีเดียวซึ่งไม่เร็วนะครับสำหรับโดรนจิ๋ว HX115 ตัวใหม่ของ Beta FPV นะครับมาดูกันจะใช้อีกทีนี่คือตัวลำนะครับข้างล่างคุณภาพการบิวก็สำหรับ Beta FPV ก็คือค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเป็นมอเตอร์เป็นแจ็คมาให้ทำให้สามารถดึงแล้วก็เสียบใหม่ได้เลยถ้าเกิดมันเสียนะครับสะดวกมากๆโอเคไปดูคลิปบินกันเลยครับขอบคุณนะครับโอเคมาดูคลิปบินกันเลยครับทีนี้มาดูกันว่า HX110 เนี่ยจะบินได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็จะบินไปเป็นยังไงบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้ใช้ ESLR เนาะมันจะเป็น Link Quality นะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้ก่อให้เร็วขึ้นนะครับทดสอบการบินตรงถนนระยะบินเนี่ยบินไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยพอไปถึงจุดกลับตัวเนี่ยก็จึงประมาณ1กิโลนิดๆ นะครับแต่ทีเนี้ยภาพเนี่ยโอเคเลยสัญญาณก็ยังโอเคตรง1กิโลนะครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยตรงจุดกลับตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเริ่มน้อยเกินไปนะครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 3.6 นะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่450มิลลิแอม 1S นะครับของ Beta FPV พอบินมาถึงจุดนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าแบตมันจะบินกลับได้ไหมนะบินมาประมาณ1นาที40วิกำลังลังเลอยู่นะครับว่าจะกลับดีหรือไม่กลับดีแต่ก็ต่ออีกนิดนึงแล้วก็ถึงการบินกลับนะเริ่มโลว์แบตเตอรี่วอร์นิ่งมาพอดีครับตอนขากลับโลว์แบตเตอรี่วอร์นิ่งหนักๆเลยทีนี้ไปถึง 3.2 แล้วประมาณถ้าเร่งทีนึงก็คือ 3.2 3.3 3.2 ครับแบตเตอรี่พอกลับมาผ่านมาครับเกือบอีกประมาณไม่ไกลมากก็จะเกือบแบตหมดแล้วพอถึงจุดนี้ปุ๊บสโลว์นิดนึงเห็นว่าแบตอยู่ที่ 2.9 นะครับ 2.8 ไปไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ต้องจอดนะครับจบที่ 2.8
โวนะครับแล้วก็ FC เนี่ยยังส่งภาพอยู่แต่กล้องตัดไปแล้วนะครับมอเตอร์ไม่มีแรงแล้วก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับสำหรับเจ้าตัว HX-1S นะครับ